เมื่อมันได้กลิ่นว่าผมแม่งไม่โอเคแล้วผมแม่งไม่โอเคผมแม่งแบบนู่นนี่นั่นเลยมันจะเดินเข้ามาเฮ้ยมึงยิ้มหน่อยมึงยิ้มหน่อยไม่เอาไม่เอาเออนะฮะมึงก็จะมากอดอะไรอย่างเงี้ยพอเขาพูดจบหลังจากวันนั้นผมก็แค่กลับมานั่งคิดตัวเองว่าอะไรทำให้เรารู้สึกอย่างนี้วะผมก็นั่งคิดจนพอได้คำตอบว่าพอเรายอมรับว่าใช่ที่กูรักแหละมีคนคนหนึ่งที่อยากให้เรารักกันมากมากผมรู้ว่านิสัยโอมเป็นยังไงโอมรู้นิสัยผมเป็นยังไงแล้วก็แค่หาจุดตรงกลางว่าอยู่ด้วยกันยังไงวะมีคนคนหนึ่งรักผมได้มากขนาดนี้กันเกลียดรักชิบหาย